สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้จะมาทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยวัตถุดิบที่จะมาทำวันนี้ก็ทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็ต้องมีหน่อกล้วยก็ไปหาหน่อกล้วยในสวนตามหลังบ้านเรานะครับที่มันสูงประมาณสักเมตรหรือเมตรกว่านะครับก็เอามาสักหนึ่งหน่อมีรากมีอะไรติดมาบ้างอาจจะมีดินติดมาบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับหน่อนี้เอาไปชั่งดูแล้วหนักอยู่3กิโลนะครับวัตถุดิบอันที่2ที่จะใช้ก็คือกากน้ำตาลใช้กากน้ำตาลหรือน้ำตาลสายแดงนะครับน้ำตาลสายแดงสายขาวก็1กิโลนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นยาคูส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราจะมาขยายในถังหมักนะครับให้จุลินทรีย์มันขยายตัวได้เพิ่มขึ้นดีขึ้นนะครับตัวที่4ก็จะเป็นน้ำใช้น้ำอยู่4ลิตรนะครับเอามาลงมือทำกันเลยครับท่านผู้ชมมาลงมือทำกันเลยนะครับก่อนจะหั่นนะครับถ้ามีมีดปลายแหลมก็หามีดปลายแหลมมานะครับซอยแทงแล้วก็ทำเป็นซอยลงไปเวลาเราหั่นเนี่ยมันจะได้หั่นแบบละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอามีดมาแทงแล้วก็หั่นลงไปเป็นซีกนะครับเวลาเราเอามีดฟันมีดสับมันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆเราไม่ต้องมาฟักหรือมาต้องมาซอยให้มันเป็น2รอบ3รอบนะครับการหั่นก็จะหั่นตั้งแต่เงาของหน่อกล้วยมาจะถึงกลางลำกล้วยนะครับกลางลำกล้วยหน่อกล้วยอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมสาเหตุที่เราเอาหน่อกล้วยมาทำจุลินทรีย์ก็เพราะว่าบริเวณใดที่มีกล้วยขึ้นหรือว่าบริเวณที่เราปลูกกล้วยเนี่ยบริเวณนั้นดินเขาจะดีดินจะดำดีก็เพราะว่าจุลินทรีย์จากกล้วยเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของการย่อยสลายนะครับตรงหน่อกล้วยตรงต้นกล้วยของเราก็ดินมาเลยดีเราก็เลยเอาหน่อกล้วยนั่นแหละนะครับมาทำเป็นจุลินทรีย์เพื่อที่จะเอาผสมน้ำรดราดพืชผักของเราเพื่อเติมจุลินทรีย์ลงในดินนะครับในแปลงปลูกของเราหั่นเรียบร้อยก็เอาหน่อกล้วยที่เราสับใส่ลงไปครับไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ชมทำง่ายๆเสร็จแล้วเราก็เติมกากน้ำตาล1กิโลใครมีน้ำตาลทรายแดงก็ใส่น้ำตาลทรายแดง1กิโลเติมยาคูครับเติมลงไปเพื่อเพิ่มหัวเชื้อนะเร่งเรื่องการขยายของจุลินทรีย์บีบน้ำตาลออกให้หมดก่อนก็จะเอาน้ำใส่ตรงนี้นิดนึงน้ำที่เราจะเติมจำนวน4ลิตรนี่แหละนะครับจะมาเขย่าหัวน้ำตาลมาเขย่ากากน้ำตาลที่มันติดขวดหลังจากนั้นก็เติมน้ำนะครับน้ำ4ลิตรพอมันท่วมหน่อนะครับพอมันท่วมหน่อกล้วยเราเนาะก็ประมาณสัก4ลิตรก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็คนนะคนให้มันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้ก็หมักไว้อยู่14 วันหรือ2 อาทิตย์ นะครับหมักได้14วันเราก็มากรองเอาน้ำไว้ใช้ทุกๆวันเราต้องเอาไม้มาคนนะคนทุกวันนะครับช่วง14วันเนี่ยก็คนทุกวันเนาะคนทุกวันแบบนี้นะครับเมื่อหมักครบ2อาทิตย์นะ2อาทิตย์เราก็เอามากรองนะครับกรองน้ำเอาไว้ไปใช้อัตราการใช้ก็อยู่ที่4ช้อนโต๊ะจะเป็น5ช้อนโต๊ะก็ได้หรือ50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็ผสมเอาไปลดราดพืชผักต้นมุงต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในดินจุลินทรีย์ที่ดีๆของหน่อกล้วยเนี่ยมันก็จะไปขยายตัวนะไปช่วยย่อยสลายทำให้ดินหรือบริเวณที่เราเอาไปลดราดดินบริเวณที่เราปลูกพืชผักอะไรต่างๆหรือต้นมุงต้นไม้มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้ถี่ใช้ห่างก็อย่างน้อยก็เดือนละ2ครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งอันนี้ก็อยู่ตามดูที่สภาพดินของเราอีกทีหนึ่งถ้าดินเรามันเสื่อมโทรมมากก็อาจจะลดอาทิตย์ละครั้งดินเราพอจะมีความสมบูรณ์บ้างก็อาจจะไปเดือนละครั้งก็หรือว่าเดือน2ครั้งอันนี้ก็อยู่ที่พื้นที่ของเราอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ